เพศหรือพัฒนาการทางเพศเด็กๆอาจจะได้ใบงานไปแล้วนะคะคือใบงานนี้นะคะใบงานแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะที่เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเพศนะคะมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายนะคะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเพศนะคะว่าเรานะคะในวัยของเรานะคะเปลี่ยนแปลงทางเพศอย่างไรนะคะแล้วมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไรอารมณ์เป็นอย่างไรนะคะร่างกายของเราเป็นแบบไหนนะคะก็หมายถึงการพัฒนาการทางเพศนั่นเองนะคะ ใครที่ยังไม่ได้เอาใบงานมาเอาขึ้นมาตอนนี้นะคะเผื่อคำที่ครูพูดไปนะคะมีคำตอบเด็กๆ ก็จะได้เขียนลงไปเลยนะคะในหนังสือสุขะก็มีนะคะแต่ก็จะยกมาเป็นบางอย่างนะคะเอานอกเหนือจากในหนังสือให้ฟังด้วยใช่ค่ะรายงานไปนั้นแหละค่ะกัญญาณัฐถูกแล้วมาดูนะคะมาดูเมื่อเด็กอายุนะคะประมาณ 11-12 ปีนะคือวัยของเรานี่แหละ 11-12 ปีอยู่ประมาณป.5 ป.6 นะคะเด็กประมาณนี้นะคะเด็กผู้หญิงนะคะอายุ 10-11 ปีนะคะจะเข้าสู่ช่วงสู่วัยรุ่นตอนปลายนะคะหรือเรียกว่าวัยแรกรุ่นนั่นเองวัยแรกรุ่นกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นนะคะการเจริญเติบโตของเด็กวัยนี้นะคะจะเจริญเติบโตนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะเจริญเติบโตได้รวดเร็วนะคะและก็มีการผลิตนะคะฮอร์โมนในร่างกายนะคะออกมานะคะส่วนผู้ชายก็จะพัฒนาการไปตามขั้นนะคะแต่ผู้หญิงในช่วงนี้จะเร็วกว่าผู้ชายนะคะแต่ผู้ชายจะช้ากว่าผู้หญิงส่วนผู้ชายจะไปเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วก็คือช่วงอายุ 12-13 ปีนะคะคอยดูเด็กผู้ชายในห้องเรานะคะประมาณอายุ13เข้าม .1 นะคะผู้ชายจะสูงมากนะคะจะสูงกว่าผู้หญิงเลยนะคะช่วงนี้ในช่วงนี้นะคะแต่ตอนนี้นะคะผู้หญิงนะคะจะสูงเท่ากับผู้ชายนะคะการเจริญเติบโตและจะสูงกว่าผู้ชายด้วยซ้ำนะคะในช่วงวัย 11-12 ปีนะคะทีนี้การพัฒนาการทางเพศนะคะและปฏิบัติตนที่เหมาะสมพัฒนาการทางเพศหมายถึงนะคะการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือแรงผลักดันทางเพศนั่นเองนะคะเช่นบทบาททางเพศเช่นพฤติกรรมทางเพศตั้งแต่นะคะวัยทารกจนถึงวัยชรานะคะวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างใบงานที่ครูให้ไปนะคะเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและสติปัญญานะคะจะมีทั้งหมด4ด้านนี้นะคะที่จะเจริญเติบโตนะคะรู้จักเป็นผู้ใหญ่รู้จักคิดมีอารมณ์มีจิตใจนะคะที่มีความรู้สึกนั่นเองนะคะความรู้สึกต่างๆการใฝ่ฝันนะคะการที่คิดมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายโมโหง่ายนะคะในช่วงวัยนี้นะคะบางทีอย่ามายุ่งอยากอยู่คนเดียวอันนี้คืออารมณ์ของเรานะคะบางคนสนุกสนานเฮฮาอยู่กับเพื่อนนะคะอันนี้คือเรื่องของอารมณ์นะคะร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นความสูงเด็กจะสูงขึ้นน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นหรือบางคนลดลงหรือบางคนอ้วนขึ้นหรือบางคนน้ำหนักอาจจะกินเยอะแต่น้ำหนักเท่าเดิมก็มีนะคะบางคนยิ่งกินยิ่งอ้วนนะคะยิ่ง3ชั้นนะคะยิ่งวิ่งใส่หนูอร่อยนะคะเนื้อย่างยิ่งกินยิ่งอร่อยนะคะก็คือเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตนะคะสติปัญญารู้จักคิดนะคะรู้จักที่จะตัดสินใจนะคะว่าอยากทำอะไรนะคะไม่สนใจใครสนใจอะไรนะคะสติปัญญาของเรานะคะเราก็จะคิดไปตามวัยนะคะอย่างเด็กอนุบาลเขาก็คิดในเด็กอนุบาลเด็กป.3เขาก็คิดในวัยของเขานะคะเด็กป.4 5 6เขาก็จะเริ่มโตแล้วเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ละบางคนนะคะรู้จักความรักไปแล้วนะคะแบบแอบปลื้มแอบชอบอันนี้คืออารมณ์ของผู้ใหญ่นะคือของเด็กวัยป.5 ป.6 นะคะทีนี้มาดูเนื้อหาของเรานะคะที่มันจะมีอยู่ในใบงานนะคะคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายยังไงเด็กๆคงสงสัยนะคะว่าเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะ
เด็กผู้ชายเอาเด็กผู้ชายก่อนนะคะเด็กผู้ชายจะเกิดอาการฝันเปียกรู้จักฝันเปียกไหมคะเกิดอาการฝันเปียกคือกาลังอสุจิออกจากอวัยวะเพศในขณะที่หลับนะคะในขณะที่ไม่รู้ตัวนะคะและผู้ชายนะคะจะเริ่มมีหนวดมีเขามีขนหน้าแข้งมีเสียงที่เปลี่ยนไปเสียงแตกพากหรือห้าวขึ้นนะคะเสียงแตกยังไงจากผู้ชายที่บอกว่ากำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นนะจากเนี่ยทักทายคุณครูคุณครูครับสวัสดีครับเป็นเสียงธรรมดาแต่ทีนี้พอจะเข้าสู่วัยรุ่นผู้ชายจะเสียงแตกครูครับสวัสดีครับเสียงจะใหญ่ขึ้นอันนี้ก็รู้แล้วว่าเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นได้ชัดเจนมีคนหน้าแข้งมีคนรักแร้ใช่ไหมคะมีหน้าอกเริ่มจะขยายใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะทีนี้ผู้หญิงนะคะผู้หญิงนะคะจะเริ่มนะคะมีประจำเดือนผู้หญิงนะคะจะเริ่มมีประจำเดือนมีเลือดออกมาจากอวัยวะเพศเดือนละหนึ่งครั้งสะโพกจะขายใหญ่ขึ้นหน้าอกจะขยายใหญ่ขึ้นและเริ่มมีสิวขึ้นบริเวณใบหน้าหรือลำตัวจะเริ่มมีสิวขึ้นรู้แล้วว่าเฮ้ยเราเริ่มโตแล้วเราเริ่มเป็นประจำเดือนแล้วอันนี้เราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะคะเริ่มโตแล้วนะคะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะทีนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์กันบ้างจิตใจและอารมณ์เป็นยังไงนะคะจิตใจและอารมณ์ของเรานะคะในวัยของเราพูดถึงวัยของเรานะคะ11ถึง12ปี1รักความสนุกสนานรู้จักมีความรักมีความอิจฉาริษยากันนะคะแล้วก็มีความอยากรู้อยากเห็นสมมติว่าผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรหรือผู้หญิงกำลังทำอะไรเขาทำอะไรกันคือความอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองนะคะอยากไปสัมผัสนะคะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ทางด้านจิตใจนะคะผู้ผิดทางด้านจิตใจส่วนทางด้านอารมณ์นะคะ1โรคซึมเศร้ามีใครเป็นโรคซึมเศร้ามั้ยคะอารมณ์เศร้าฟังเพลงก็อินไปกับแบบเศร้าอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เขาพากันเล่นสนุกสนานแล้วรู้สึกเศร้าอยู่คนเดียวมีมั้ยคะห้องนี้แล้วก็วิตกกังวลวิตกกังวลยังไงสมมุติว่าคุณครูสั่งการบ้านอุ๊ยวันนี้จะเสร็จมั้ยวะอุ๊ยจะได้ส่งครูมั้ยอ่ะอุ๊ยเราจะทํายังไงดีอันนี้คือการวิตกกังวลนอนหลับก็ยังคิดอยู่ว่าจะส่งงานได้มั้ยอันนี้คือความวิตกกังวลเราจะทำงานเสร็จไหมคือความวิตกกังวลฉุนเฉียวอารมณ์ฉุนเฉียวเขียนหนังสืออยู่เพื่อนฉีกกระดาษปาใส่หัวสมมติยกตัวอย่างเราเขียนหนังสืออยู่มีเพื่อนคนนึงบี้กระดาษปาใส่หัวเราเริ่มงุนงิดละเริ่มฉุนเฉียวแล้วลุกขึ้นกระโดดตีหลังเพียงเปี้ยอันนี้คือฉุนเฉียวคือเริ่มโมโหแล้วนะคะอันนี้คือมีอารมณ์ร่วมจากที่เราตั้งใจนี่เราใช้สมาธิอยู่นะทำไมต้องมากวนเราอันนี้เป็นคืออารมณ์ฉุนเฉียวนะคะโมโหง่ายบางคนนะบางคนเดินผ่านนี่เฉยยังผิดนะคะอันนี้ความโมโหนะคะขนาดเพื่อนเดินผ่านนี่เฉยนี่ยังผิดก็มีนะคะบางคนเฮ้ยเพื่อนถามว่ากำลังเรียนหน้าอะไรไปถามเพื่อนแค่นั้นหงุดหงิดโมโหแล้วนะคะเพราะเรากำลังใช้ความคิดตอนนี้นะคะอารมณ์นะคะกำลังแปรปรวนนะคะใครกวนนิดกวนหน่อยกระโดดตบทันทีนะคะบางคนนะคะมีนะคะตีเพื่อนเลยอย่างนี้ก็มีนะคะเล่นอยู่ดีๆไม่รู้ว่าเพื่อนหยอกหรืออะไรก็ตีเพื่อนไปเลยอย่างนี้ก็มีและที่สำคัญนะคะอันนี้สำคัญเลยเพ้อฝันนะคะอารมณ์เพ้อฝันวันนี้หนังเกาหลีวันนี้ว่าจริงเลยอ่ะเราจะดูเรื่องนี้อ่ะคือเพ้อฝันอุ๊ยอยากมีคนนี้ถ้าไม่ได้ดูคนนี้นอนไม่หลับอันนี้คือการเพ้อฝันนี่พรุ่งนี้เราจะทำอะไรดีบ้างสมมติว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดสมมตินะคะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเราจะทำอะไรดีอ่ะนี่ดูหนังเกาหลีดีกว่าดูไปกอดนอนข้างไปยิ้มไปนะคะอันนี้คือความเพ้อฝันอุ้ยผู้หญิงคนนี้ทำไมสวยจังอ่ะผู้ชายดูผู้หญิงดูผู้ชายคนนี้อุ้ยทำไมหล่อจังอุ้ยน่ารักอ่ะอยู่คนเดียวนะคะที่เขาอยู่ในจอแต่ตัวเองเป็นการเพ้อฝันนะคะเพ้อฝันอันนี้คือความเพ้อฝัน
และบางคนนะคะเพ้อฝันอู้โตขึ้นอยากเป็นคุณหมออู้โตขึ้นอยากเป็นคุณครูสิ่งที่เพ้อฝันตอนนี้นะคะบางคนอยากเป็นคุณครูนะคะหลายคนเพ้อฝันนะคะเอาเขาเรียกว่าขี้ถ่านไฟหรือดินสอนะคะไปเขียนผนังบ้านสมมติว่าตัวเองเป็นครูนะคะอันนี้คือการเพ้อฝันนะคะแล้วก็คุยอยู่คนเดียวสอนอยู่คนเดียวนั่นคือการเพ้อฝันอันนี้คืออารมณ์ทางด้านจิตใจและทางด้านของอารมณ์นะคะก็ไปนะคะมาดูการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมบ้างสังคมเป็นยังไงนะคะสมัยนี้นะคะสังคมการเรียนแบบเรียนแบบยังไง12อายุ11 12ปี1ล่ะที่เห็นได้ชัดที่ประเมินด้วยสายตาที่เห็นได้ชัดทั่วไปคือการแต่งตัวเรียนแบบใส่กางเกงขาดใส่กางเกงขายาวขาดเข่าอันนี้คือเป็นวัยรุ่นเป็นการเรียนแบบใส่เสื้อแบบไหนก็คือจะอยู่ในกลุ่มของวัยรุ่นนะคะคืออาการเรียนแบบนะคะเช่นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันนะคะการแต่งตัวลักษณะเดียวกันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันและสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้นนะคะอันนี้แล้วก็ชอบพบเพื่อนต่างวัยต่างเพศมากขึ้นนะคะรู้สึกสนใจนั่นเองเอาง่ายๆว่าถ้าเปรียบเทียบพูดให้เข้าใจง่ายคือความรักนั่นเองสมมติว่าเราแอบปลื้มผู้ชายคนหนึ่งอุ้ยแค่เห็นหน้าก็ดีใจแค่เห็นหลังคาบ้านก็ดีใจนะคะอันนี้คือสังคมตอนนี้นะคะคือการแต่งตัวเช่นกันนะคะแต่งตัวเรียนแบบนะคะหรือคำพูดนะคะคำพูดอย่างเช่นแก้วเจนเฮ้ยสุดยอดว่ะนี่คือคำพูดนะคะคำพูดเรียนแบบคือสังคมตอนนี้เริ่มเรียนแบบเอาวัฒนธรรมข้างนอกมาเข้ามาแต่ก็มันก็เปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยใช่ไหมคะหรือจะมีฉายาของแต่ละคนสังเกตง่ายๆในห้องนึงต้องมีฉายาฉายาอะไรก็ว่าไปก็แล้วแต่จะเรียกนะคะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะคะเริ่มจะโตเป็นผู้ใหญ่เริ่มคุ้มมากขึ้นนะคะเริ่มเข้าสังคมยังไงเริ่มที่จะชอบอยู่กับเพื่อนมากกว่าอยู่ที่รักอยากมาโรงเรียนอยากมาเล่นกับเพื่อนไม่อยากมาเรียนหรอกแต่มาเล่นกับเพื่อนอยากมาคุยกับเพื่อนอันนี้คือสังคมกับเพื่อนนะคะทีนี้มาดูใบงานกันแล้วทำใบงานแล้วครูจะพาจะบอกว่าอาทิตย์หน้าเราจะทำอะไรบ้างแต่วันนี้มาดูใบงานก่อนนะคะทีนี้ครูจะถามนะคะครูอธิบายไปแล้วนะคะเมื่อกี้ให้เราเขียนเป็นข้อๆไปนะคะข้อที่1 นะคะในช่องแรกนะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายมันเปลี่ยนแปลงยังไงคะใครตอบครูได้บ้างเปลี่ยนแปลงยังไงคะเปลี่ยนแปลงผู้ชายผู้หญิงจะมีประจำเดือนเดี๋ยวไปนะคะเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะคะรวมเชื้อมีน้ำหนักส่วนสูงที่มากขึ้นมีน้ำหนักนะคะน้ำหนักมีส่วนสูงนะคะส่วนสูงนี่เห็นได้ชัดแน่นอนนะคะต้องสูงขึ้นน้ำหนักก็อาจจะเพิ่มตามนะคะมันจะมีเกณฑ์วัดมาตรฐานของน้ำหนักส่วนสูงอยู่นะคะแล้วก็ผู้หญิงก็จะเป็นประจำเดือนนะคะผู้หญิงจะเป็นประจำเดือนผู้หญิงเป็นประจำเดือนผู้ชายฟันเปียกนะคะไม่พอแล้วเขียนให้มันพอแล้วกันอาจจะไม่สวยก็จะมีทางด้านร่างกายก็จะมีหนึ่งละที่เห็นได้ชัดสูงขึ้นน้ำหนักมากขึ้นมีประจำเดือนมีฝันเปียกการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจเหมือนที่ครูบอกไปมีจิตใจที่เสื่อมเศร้าวิตกกังวลใช่ไหมคะเช่นอันอยากอันแรกเลยจิตใจเนี่ยความอยากรู้อยากเห็นนะคะ
บางคนเสร็จแล้วนะคะอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นความอิจฉาความอิจฉาความเอาง่ายๆความสนุกสนานนะคะจิตใจเนี่ยมีความสนุกสนานมีความร่าเริงนะคะเวลาเล่นกับเพื่อนอันนี้ก็อยู่ที่นิสัยของแต่ละคนนะคะมีความสนุกสนานแล้วก็มีรู้จักมีความรักนะคะจิตใจนะจิตใจมีความรักนะรู้จักความรักใครไม่มีเขียนใส่สมุดนะคะคุณครูครับหนังสือสุขะมันหาซื้อได้ที่ไหนครับไหนเมื่อกี้ใครถามครูผมครับไหนเปิดกล้องหน่อยของใครนะชวกรครับหนังสือสุขะหายเหรอครับครับซื้อได้ที่ไหนครับเอ้ามันหายไปได้ยังไงได้เอาไปจากโรงเรียนหรือเปล่าได้ครับเก็บมาหมดแล้วครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวครูจะเช็คให้อีกทีนึงว่ามันหาซื้อได้ที่ไหนนะเพราะว่ามันเป็นของโรงเรียนเขาสั่งให้นะคะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจยังให้คำตอบไม่ได้เดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่ามันมีหนังสือของป.5ไหมครับแต่ตอนนี้นะคะตอนนี้ครูให้ทำในใบงานของครูนะคะใบงานเอาที่ไหนครับผมไม่ได้อะไรนะใบงานผมยังไม่ได้ครับมีสมุดไหมครับผมด้วยครับผมยังไม่ได้ครับไม่ได้มาเอาใช่ไหมครับหรือว่ายังไงผมไปเอาแล้วครับแต่มันเหมือนจะไม่มีครับผมจำได้ว่าผมไปเอาอยู่นะครับแต่สงสัยน่ามันหายนะครับไม่มันผมเห็นแต่อันที่มันเป็นอันเก่าครับอันนี้เป็นแผ่นภาพอันนั้นนะครับแล้วก็ภาษาจีนแล้วก็ภาษาอีกอะไรอีกอันหนึ่งครับมันไม่มีแผ่นนี้ครับแต่ว่าทุกคนได้2ใบใช่ไหมตั้งแต่อาทิตย์นั้นถูกไหมตอนหนูไปเอาหนูก็ได้แค่ระบบขับถ่ายค่ะแล้วหนูก็เลยให้แม่หนูไปปริ้นใบนี้มาโอเคงั้นที่ไปปริ้นเอามาจากไหนครูช่วยส่งงานมาให้ผมหน่อยได้ไหมครับเราไปปริ้นผมสะดวกอยู่ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเขียนใส่สมุดมาให้ครูได้เนี่ยเขียนแค่ใบงานไม่ต้องไปเสียเวลาปริ้นต่อไปในแล้วเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์นะคะทีนี้มาดูอารมณ์นะคะดูในหนังสือสุขะได้นะคะหรือเข้าใจยังไงแล้วก็เขียนลงไปเลยนะคะอารมณ์ก็จะมีซึมเศร้านะคะมีอารมณ์ซึมเศร้านะคะมีวิตกกังวลนะคะอารมณ์วิตกกังวลอารมณ์วิตกกังวลแล้วก็จะมีฉุนเฉียวโมโหง่ายเองคือโมโหง่ายนะคะโมโหง่ายแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะคะก็จะมีอย่างที่บอกไปการเรียนแบบนะคะการเรียนแบบการเรียนแบบอะไรอ่ะการแต่งกายการแต่งกายนะคะก็จะเป็นแต่ละสมัยไปนะคะการแต่งกายแต่งตัวคล้ายการสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้นนะคะสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้นสนใจเพศตรงข้ามคนที่ไม่มีใบงานนะคะให้เขียนใส่สมุดนะคะสมุดก็เขียนด้าน
มีด้านอารมณ์สังคมสติปัญญาก็เขียนมาแล้วก็ถ่ายส่งมานะคะหรือจะดูโจทย์